เมื่อวานนี้ทนายอนันชัยบอกว่าตอนนี้ให้ลูกน้องบิ๊กโจ๊กทั้งหมดไปหาหลักฐานมาแล้วที่มาที่ไปของเส้นทางการเงินที่มันโอนเข้าโอนออกกันเนี่ยมาจากไหนและต้องพิสูจน์ว่าลูกน้องบิ๊กโจ๊กทุกคนรู้หรือว่าไม่รู้ว่าเงินที่ได้มาอาจจะมาจากบัญชีม้าหรือว่าเครือข่ายของเว็บพนันออนไลน์นี่อาจจะเป็นแนวทางในการสู้คดีนะฮะหากตำรวจทั้ง8นายให้ข้อมูลทุกอย่างที่แบบไม่ปิดบังทนายบอกเลยครับมั่นใจว่าสู้คดีในชั้นศาลได้แน่นอนไม่มีใครหนักใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะพันตำรวจภาคภูมิพิสมัยนะที่บอกว่าคบกับมินนี่เนี่ยคนเนี้ยสั้นๆคบสั้นๆคบสั้นๆเนี่ยนะ คือพอมีภาพปรากฏออกมาแบบนี้มุมมองของทนาย เดี๋ยวทีมงานเอาภาพที่นั่งกอดอบเอวกันหน่อยนะทนายบอกว่าแหมเครื่องแบบมันหอมหวนใครๆก็อยากจะซบใครๆก็อยากจะรู้จักในตำรวจแต่นี่ชุดไพรเวทนะใช่ไหมเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องใช้เวลาในการสอบสวนกันอีกเป็นปีพนักงานสอบสวนต้องเรียกไปคุยแน่นอนส่วนประเด็นที่มินนี่ออกมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้กังวลไหมข้อมูลที่มินนี่เปิดออกมาจะกระทบกับการสู้คดีในมุมของทนายอนันชัยไหมทนายบอกไม่มีนะครับประสบการณ์การเป็นทนายมากว่า38ปีทำงานอยู่บนพยานหลักฐานข้อเท็จจริงครับคุณมินนี่จะต่อสู้ยังไงอะไรยังไงก็เรื่องของเขาถ้าการซัดทอดเนี่ยมันไม่มีพยานหลักฐานมันก็ไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคำซัดทอดของผู้ต้องหาเนี่ยโดยหลักกฎหมายแล้วต้องศาลต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งครับคิดว่าก็น่าจะไม่มีผลต่อรูปคดีที่เราทำอยู่ไม่มีอานันชัยมั่นใจหมดมั่นใจนะฮะ38ปีที่เป็นทนายมาประสบการณ์ค่อนข้างเยอะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับต้องรอติดตามบิ๊กเซอร์ไพรส์นะฮะไม่เกินวันอังคารครับทนายอนันชัยบอกว่ามันจะมีเรื่องที่ทำให้คนไทยช็อกกันทั้งประเทศครับนี่ผมช็อกรอแล้วนะอีกแล้วเหรอเนี่ยผมช็อกตั้งแต่วันที่แถลงข่าวและพูดออกมาแล้วคืออะไรคือจะใช้กฎหมายสอนหน่วยงานรัฐทั้งหน่วยงานครับตอนนี้เตรียมเอกสารมา 80% แล้วและเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กและลูกน้องบิ๊กโจ๊กแน่นอนเพราะวันที่จะบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ยจะไปกับคนสำคัญอีกคนหนึ่ง อยากรู้แล้วอะใครอะแล้วเรื่องอะไรด้วยฟังดูฮะบิ๊กเซอร์ไพรส์ในที่นี้จะเป็นช็อกกันทั้งประเทศรูปแบบของการไปเดี๋ยวน้องรู้เอกสารหรือว่าอะไรแล้วคนที่จะไปกับพี่นี่ก็ไม่ธรรมดากฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายที่พี่จะสอนหน่วยงานรัฐทั้งหน่วยงานเลยว่าอย่าทำอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับท่านสุรเชษฐ์ถักพานอ๋อถ้าบอกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์นี้หลักฐานไม่ได้มาจากท่านสุรเชษฐ์ไม่เกี่ยวแล้วเกี่ยวข้องกับตำรวจอีก8นายที่เหลือไหมครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวกับศรีกากีโดยตรงเป็นหลักฐานที่เราเดากันไหมเรื่องอะไรเกี่ยวกับสีก็ต้องเกี่ยวกับตำรวจมันจะเกี่ยวกับที่บิ๊กโจ๊กพูดมันก่อนไหมพี่ๆที่บอกว่าผมก็มีข้อมูลเยอะนะถ้าเปิดมาก็หงายกันหมดนะทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะทุบหม้อข้าวเหรอหรือบางคนก็ไปโยงว่าเนี่ยแหละเลือกผบ.ตร.ล่าสุดเนี่ยแหละคนที่ผิดหวังเหรอไม่รู้เหมือนกันบิ๊กเซอร์ไพรส์ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกี่ยวโยงกับตำแหน่งผบ.ตร.ที่แต่งตั้งเพราะทนายบอกจะมากับคนสำคัญคุณอย่าตีความคุณอย่าตีความใช่ๆอันนี้ในมุมที่เขาแชร์กันนะคะแต่พูดขนาดนี้ค่ะฉายหนังตัวอย่างมาขนาดนี้เราก็อยากดูถูกไหมเดี๋ยววันอังคารจะเย็นๆอีกไม่กี่วันไม่เกิดเดี๋ยวสองอาทิตย์นี้ทำอะไรไม่รู้แย่เลยคุณผู้ชม